เจริญสุขสาธุชนผู้ได้รับชมรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางรายการเสียงธรรมนำทางเป็นรายการที่พระครูพหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวัดวัดสังฆทานท่านก็เมตตาจัดรายการนี้เพื่อเป็นสาระธรรมในโอกาสต่างๆที่ทางวัดสังฆทานจะมีกิจกรรมการบำเพ็ญบุญก็จึงมีโอกาสแจ้งข่าวบอกข่าวบอกบุญให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้รับรู้แล้วก็มีโอกาสหาช่องทางมาร่วมบุญในวันนี้ก็เป็นวันที่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมด้วยหมู่คณะพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกานี้เริ่มเดินทางในวันแรกในช่วง6 นาฬิกาก็เป็นความที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าอาวาสท่านเคยได้สร้างบรรยากาศในการธรรมญาตาดังที่ในภาพในทีวีที่ได้รับชมก็ได้มีการจัดขบวนแล้วก็มีการมาอธิษฐานจิตที่โบสถ์หลวงพ่อโตซึ่งพวกเรานี้ก็ให้ความเคารพแล้วก็ศรัทธาว่าสิ่งที่เรากระทำอยู่นี้ก็เป็นการพุทธบูชาธรรมบูชาแล้วก็ระลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยเราก็จะน้อมก้าวระลึกถึงบุญพระกรุณาธิคุณของพระองค์แล้วก็มาสร้างความดีถวายเป็นพระกุศลในเวลาเดียวกันในช่วงโอกาสนี้เราก็ระลึกถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พวกเราก็จะสร้างความดีให้ด้วยกายวาจาใจในการที่เรารักษาศีลในการที่เรามาทำความดีด้วยวาจาเราก็มีความสามัคคีแสดงออกถึงความพร้อมเพียงกันเพราะพวกเรานี้ก็เป็นชาววัดสังฆทานมีอดีตหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็เมตตานำพาให้พวกเราเนี่ยประพฤติปฏิบัติธรรมในการเดินธรรมยาตราเนี่ยหลวงพ่อสนองกตปุญโญมักจะบอกเสมอว่าก่อนจะออกเดินทางทุกวันต้องสวดมนต์ก่อนต้องสวดมนต์ก่อนทุกครั้งต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์เป็นเบื้องต้นไม่ว่าจะวันกลางวันกลางคืนก่อนนอนหรือขณะที่เดินให้เรานั่งเป็นเดินเป็นพูดเป็นคิดเป็นอยู่กับการที่เรามีสติให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะมีการเดินตั้งแต่วัดสังฆทานเดินไปถึงถ้ำผาจมที่เชียงรายระยะทางก็ประมาณ800 กว่าโลได้แต่ว่ามันระยะทางใกล้ๆนั้นไม่ได้เป็นระยะทางที่ทำให้เรามีความย่อท้อยิ่งใกล้ยิ่งไกลอย่างไรใจของเราก็ยังรักษาความสงบคราวนี้รักษาความสงบได้ก็ต้องมีการประพฤติปฏิบัตินั่นเองอย่างแรกเลยก็คือการรักษาศีลก่อนในขบวนของเราที่เดินธรรมญาตาพระภิกษุก็จะต้องเป็นผู้นำนำในการที่การประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีญาติโยมญาติโยมอย่างน้อยศีล8ศีล8นี่อย่างน้อยนะถ้าศีล5นี่ก็ถือว่ากรณีพิเศษเช่นป่วยหรือว่าไม่ไหวอายุมากเนี่ยก็ศีล5แต่รวมแล้วทุกคนก็รักษาศีลศีล8เพื่ออะไรก็เพื่อว่าการเดินธรรมญาตาเนี่ยการขบฉันการรับประทานก็เพียงอาหารเพียงมื้อเดียวเท่านั้นเองฉะนั้นเราก็ทำเหมือนกันเดินแล้วก็เดินพร้อมกันเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันถึงเวลาทานอาหารพิจารณาอาหารแล้วก็พิจารณาอาหารมื้อเดียวเหมือนกันถึงเวลาถึงที่พักแล้วก็พักอาบน้ำชำระร่างกายพิจารณาแล้วก็พักผ่อนตื่นมาก็ทำเหมือนกันเป็นกิจวัตรที่พวกเราต้องกระทำเป็นประจำทุกวันโดยการที่เราต้องมีความพร้อมเพียงกันตื่นเหมือนกันนอนเหมือนกันจะทำอะไรก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันการประพฤติปฏิบัติในการธรรมญาตาเนี่ยบางคนก็สงสัยว่าไปแล้วจะได้อะไรไปแล้วเนี่ยเพื่ออะไรจริงๆแล้วบอกตรงๆก็ไปเพื่อตัวเองตัวเองก็คือตัวเราเนี่ยมีความโลภความโกรธความหลงไปแล้ว
มันโลภอะไรก็ไม่ได้ของทุกอย่างหนักนะเดินทางไกลเนี่ย800กว่าโลนะจะเป็นถ่านไฟฉายจะเป็นของอะไรแม้แต่ขวดน้ำก็ยังหนักไม่อยากได้อะไรละไปแล้วก็อยากให้เราทำกายเบาจิตเบาแล้วก็ไม่อยากโกรธใครด้วยนะเพราะว่าเราเดินธรรมญาตานะไม่มีเวลาไปโกรธคิดเรื่องอื่นนะขาของเราก็เจ็บร่างกายเราก็เหนื่อยทางก็ยังอีกไกลถ้าแบกความโกรธไปด้วยเนี่ยก็เหนื่อย2ต่อ3ต่อนะฉะนั้นการเดินธรรมญาตาหรือว่าการเดินเนี่ยก็เพื่อเจ้าของนี่แหละนะเจ้าของมาทำความรู้สึกว่าสิ่งที่เราจะมีจะได้เนี่ยก็คือเราต้องมีศีลแล้วก็มีสตินะได้ปฏิบัตินั่นเองฉะนั้นเราไปเราก็ไม่ได้หวังอะไรเราก็ไม่ได้คิดว่าจะให้ใครจะต้องมายกย่องอย่างไรนะก็ไปเพื่อให้พวกเราไปด้วยความสงบนะไปด้วยมีสติไปด้วยการมีการประพฤติปฏิบัตินะโดยการที่มีศีลผู้ใดมีศีลศีลก็ย่อมคุ้มครองรักษาฉะนั้นการที่ไปเดินธรรมญาตาเนี่ยศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คุ้มครองรักษาทุกองค์ทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมนะเป็นแม่ชีนะจะเป็นฐานะใดนะมาเดินธรรมญาตาแล้วนะก็มีความภูมิใจว่าตนเองนี้เกิดมาแล้วก็ได้มาสร้างความดีนะให้กับแผ่นดินที่ตนอยู่นะเดินไปที่ไหนเราเดินไปด้วยความสงบไปถิ่นฐานใดเราก็ประกาศว่าเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เราก็เหมือนกับว่าความดีของเราเนี่ยมีอยู่ในกายในใจของเรานี่เองศีลนี่รักษาให้กายสงบวาจาสงบคนมีศีลนี่ไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมานี่คือการมีศีลถ้ามีศีล8นะก็ไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงไปแล้ววิกาลโภชนาเวรมณีนะนี่เป็นศีลข้อที่6ศีลข้อที่7นะนัจจคีตวาทิตวิสูกทัสนามาลาคันทะวิเลปนะทาละนะมัลละนะวิภูสนฐานาเวรมณีศีลข้อนี้ห้ามประดับตกแต่งเครื่องผัดทาของหอมห้ามเที่ยวดูการเล่นต่างๆเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ทีนี้พอมาเดินธรรมญาตาเนี่ยการประดับตกแต่งก็ไม่มีนะก็เพียงแค่ให้เรามีกำลังกายกำลังใจแต่งด้วยศีลแต่งจากข้างในนะไปที่ไหนเหงื่อไหลเหงื่อก็ออกนะผ้าที่เรานุ่งห่มก็ปนเปื้อนกับฝุ่นนะเหงื่อใครก็ทำให้ร่างกายของเราเป็นของปฏิกูลออกมาให้ตนเนี่ยเจ้าของเห็นแต่ว่าความภูมิใจตนเองที่ได้มาเดินธรรมญาตาเนี่ยศีลก็ทำให้งามได้นะโอ้ใครไปที่ไหนแห่งหนใดนะคนก็ยินดีต้อนรับคนก็ยินดีปกป้องว่าเออเนี่ยพวกเราเป็นพวกเดียวกันนะมีศีลมีธรรมดังที่เรามีธงไตรลงธงธรรมจักรธงขององค์พระเจ้าอยู่หัวซึ่งพวกเราก็เทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ดังในภาพเนี่ยก็มีธงขององค์พระราชินีนาถด้วยนะเป็นสิ่งที่เราภูมิใจเราไปที่ไหนเราก็ประกาศความภูมิใจในความเป็นคนไทยที่มีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะเป็นสิ่งที่เราเทิดทูนที่สุดฉะนั้นเราไปที่ไหนนะเราก็มีความสุขนะไม่ว่าอยู่ในวัดสังฆทานนะพวกเราก็ถือศีลปฏิบัติธรรมทำย่อมคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติธรรมเช่นกันฉะนั้นเราไปที่ไหนเราก็ไม่ทิ้งศีลไม่ทิ้งธรรมไปที่ไหนเราก็อดทนไปที่ไหนเราก็เก็บอะไรไม่ดีเราก็ขยะก็ดีนะของไม่สะอาดก็ดีแล้วก็ช่วยกันเก็บไปพักที่ไหนแล้วก็ช่วยกันเก็บนะแล้วก็รักษาความสงบให้สถานที่นั้นไปแล้วเนี่ยเราก็เลือกสถานที่ไม่ให้เกะกะทางจราจรด้วยนะเราก็ไปช่วงเช้าๆหรือไม่ก็เดินในทางที่รถไม่แออัดติดขัดจราจรก็พยายามนะหลบเลี่ยงความติดขัดในจราจรนะก็จะเห็นว่าพระภิกษุสามเณรนั้นก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยการไปเดินธรรมญาตานั้นก็เหมือนกับว่าเป็นกำลังกายกำลังใจอย่างหนึ่งนะว่าตนเองมาปฏิบัติเราก็ได้มีโอกาสได้มานุ่งห่มผ้า
พระที่มาบวชวันที่5ธันวาคมก็ได้ร่วมเดินทางธรรมยัตตาไปด้วยไปแล้วทุกคนก็มีความตั้งใจบางคนก็ไปหลายครั้งไปตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสนองกตปุญโญยังมีชีวิตอยู่ท่านก็นำพาให้พวกเราเดินมาบัดนี้หลวงพ่อสนองกตปุญโญละสังขารไปแล้วพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนท่านก็เป็นเจ้าอาวาสท่านก็เมตตาเมตตาเห็นว่าการที่เรามาเดินธรรมญาตาเนี่ยก็เป็นการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบหนึ่งว่าพวกเรานี้ก็มีกำลังกายที่แข็งแรงด้วยคนถือศีลปฏิบัติธรรมนี้ไม่ใช่ว่าเพียงจิตใจอ่อนน้อมจิตใจเยือกเย็นแล้วร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยตรงกันข้ามคนมีศีลมีธรรมเนี่ยศีลธรรมคุ้มครองรักษาทั้งกายทั้งใจคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็สามารถทำในสิ่งที่ผู้มีกำลังทำได้เช่นการเดินธรรมญาตาไปถึงเชียงใหม่จากนนทบุรี800กว่าโลต้องนับว่าต้องใช้กำลังอย่างมากกำลังในที่นี้ก็เป็นพละพละในหลักธรรมก็มีอยู่5ประการก็คือศรัทธาศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในกรรมศรัทธาเชื่อว่าเราทำเนี่ยเป็นกรรมดีเราก็มีศรัทธาอย่างที่สองวิริยะวิริยะคือความเพียรท่านเดินธรรมญาตาเนี่ยท้อไม่ได้ถอยไม่ได้นะวันหนึ่งคืนหนึ่งมีหน้าที่เท่านั้นนะหน้าที่ก็คือต้องอดทนแล้วก็อดทนแล้วก็อดทนเช้าก็อดทนบ่ายก็อดทนเวลาจะเดินก็อดทนแดดร้อนรถติดนะปวดขาของหนักต้องอดทนเท่านั้นนะมีฐานะเดียวนะไปเดินธรรมญาตาฐานะที่ต้องใช้ต้องมีอยู่คือความอดทนนะจะเจ็บขาเมื่อยขาปวดขาอย่างไรก็ต้องอดทนต้องไปให้ได้นะไปให้ถึงแต่ความอดทนนั้นให้ผลนะให้ผลคือความหวานชื่นนะวันนี้ยังไม่ได้ให้ผลแต่วันหนึ่งข้างหน้าผลของความอดทนที่เราไปถึงเชียงรายแล้วเนี่ยเราจะภาคภูมิใจว่าความอดทนของเรานี่ไม่สูญเปล่าเลยก็คือวิริยะนั่นเองวิริยะคือความเพียรเนี่ยทำต่อเนื่องด้วยความอดทนไม่ท้อไม่ถอยจะเจ็บจะเมื่อยจะปวดอย่างไรก็ทนจนถึงฝั่งได้ดังที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระนิพนธ์พระมหาชนกทรงมีความเพียร วิริยะบารมีสร้างบารมีที่จะมีความเพียรว่ายข้ามมหาสมุทรไปได้นะเช่นกันระยะทาง800กว่าโลนะถ้าคิดว่าเดินวันหนึ่งคงไม่ถึงนะ2วันก็ไม่ถึง3วันก็ไม่ถึงนะ4วัน5วัน6วัน7วันไม่ถึงแน่นอนต้องเดินเป็นอาทิตย์2อาทิตย์ก็ไม่ถึง3อาทิตย์ก็ไม่ถึง4อาทิตย์เป็น1เดือนก็ยังไม่ถึงนะอย่างน้อยก็ต้องประมาณสัก2เดือนนะเดินเพราะว่าเราไม่ได้เดินด้วยระยะเวลาที่เร่งรีบเราไปด้วยพละกำลังที่เรามีศรัทธามีวิริยะมีสตินะสติก็คือเราก็ตั้งสติเดินด้วยความสงบนะแล้วก็มีพละ5มีสมาธิด้วยสมาธินี่ก็ต้องตั้งมั่นมาแล้วเดินธรรมญาตาเนี่ยมาแล้วเนี่ยธุระอะไรเราก็วางไว้ก่อนจะเป็นธุระการงานธุระบ้านช่องธุระอะไรก็เกี่ยวกับเงินทองหรือว่าธุระเกี่ยวกับธุรกิจอะไรเราก็วางไว้ก่อนนะเราลองวางใจของเรามาอยู่การประพฤติปฏิบัติวางใจของเราให้อยู่กับการที่เราได้มาเจริญศีลเจริญธรรมเดินนี่ต้องใช้สมาธินะถ้าเดินไม่มีสมาธินะใจนี่คิดเรื่องต่างเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องเงินเรื่องทองเดินไปแล้วก็หมดแรงดังนั้นการเดินต้องมุ่งมั่นนะเดินต้องเอาจิตของเราเนี่ยอยู่กับการเดินก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งนะสมาธิในที่นี้ก็ไม่ได้เป็นสมาธิในการนั่งภาวนาแต่เป็นสมาธิคือความตั้งใจว่าจะเหนื่อยก็ไ
ไม่ยอมท้อถอยนะไม่ละความเพียรจะทุกข์จะยากอย่างไรเราก็ต้องไปให้ถึงนะเพราะว่าชีวิตของเรานี่จริงๆแล้วไม่ได้ยืนยาวเหมือนกับที่เราคิดครั้งหนึ่งหลวงพ่อสนองกตปัญโญเนี่ยเคยเดินธรรมญาตาที่ประเทศอินเดียในแดนพุทธภูมินะในช่วงนั้นก็ประมาณ6 โมงเย็นนะท่านก็จะถึงที่พักอยู่แล้วอารมณ์จะถึงที่พักแล้วพระก็อารมณ์ดีนะก็เดินด้วยความสบายกายสบายใจหลวงพ่อสนองก็หันมาถามว่าท่านตีมาเดินธรรมญาตาเนี่ยตายไหมเราก็บอกตายครับคนไม่ตายไม่มีอ่ะแล้วบอกตายครับเดินธรรมญาตาก็ต้องตายแล้วท่านก็ถามอีกว่าแล้วคนไม่เดินธรรมญาตาเนี่ยตายไหมก็ต้องตายครับความหมายก็คือว่าจะเดินไม่เดินเนี่ยแล้วก็ไปสู่ความตายนั่นเองเราจะกลัวระยะทาง800 โลกลัวแดดกลัวร้อนกลัวเมื่อยกลัวทุกข์เนี่ยเราก็หนีไม่พ้นแต่ถ้าเราเดินเดินธรรมญาตาไปเห็นเนี่ยไปเห็นความปวดความเมื่อยไปเห็นทุกข์ไปเห็นชีวิตเนี่ยมันสังขารเนี่ยมันเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดนะร่างกายขันธ์ทั้ง5เป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดแล้วแบกร่างกายขันธ์5ของเราก็ทุกข์แย่อยู่แล้วนะเพียงแค่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเราเนี่ยธาตุ4ขันธ์5ในตนในกายของเราเนี่ยก็ลำบากอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าจะมีอะไรมากกว่านี้แล้วเราจะสบายนะของที่มีอยู่แล้วก็รักษาไว้ยากอยู่แล้วนะให้ร่างกายของเรากินได้นอนหลับไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ก็ยากแล้วนะถ้าเราไปเพิ่มภาระขึ้นอีกนะมีความกังวลในความทุกข์ยากลำบากอีกนะก็ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นอีกอย่างในภาพเห็นนี้ก็มาถึงวัดแล้วก็ได้พิจารณาอาหารนี่ก็เป็นอาหารมื้อวันแรกที่ได้เดินธรรมญาตาเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุดมความสมบูรณ์มากในเรื่องสัพพายะอาหารก็เป็นอาหารที่พอเหมาะพอควรเหมาะกับธาตุขันธ์ของคนไทยใครมาเดินธรรมญาตาแล้วเนี่ยไม่อดหรอกมีแต่ความสะดวกนะเพราะว่าเดินในประเทศไทยมีแต่ย่านไปแห่งหนไหนนะพูดภาษาไทยนะก็เหมือนพี่เหมือนน้องไปอยู่ที่ไหนนะพักที่ไหนก็เหมือนกับว่าอยู่ในถิ่นที่มีย่านนะวัดนั้นสถานที่แห่งนั้นนะอำเภอตำบลจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองทั้งหมดนะมีโอกาสได้ไปสัมผัสในแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเนี่ยเราจะรู้ว่าแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันรักษาต้องช่วยกันปกป้องนะรักษาไว้ให้ลูกให้หลานปกป้องไว้เป็นมรดกธรรมนะเราเลือกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์เสด็จธรรมญาตญาตาไปเนี่ยเสด็จย่างไปที่ไหนสถานที่แห่งนั้นมีแต่ความสุขความเจริญทั้งสิ้นแม้ว่าสถานที่นั้นจะอยู่บนภูเขาบนดอยนะที่เคยปลูกฝิ่นปลูกยานะพระองค์ท่านเสด็จไปแล้วก็ให้ชาวเขานะชาวดอยว่าหากเราปลูกฝิ่นปลูกเขาปลูกของเสพติดแล้วนะบนภูเขาแล้วป่าก็หมดไปเพราะต้องตัดไม้ทำลายป่าพระองค์ก็เสด็จไปเนี่ยก็เห็นว่าป่าเนี่ยก็หมดไปชาวเขาชาวดอยก็ลำบากต้องถูกเจ้าหน้าที่คอยปราบปรามตนเองก็ต้องคอยหลบหนีพระองค์ก็มีน้ำพระฤทัยนะที่จะหาโอกาสไปทำบนดอยนั้นให้เป็นสถานที่เหมือนกับว่าเป็นที่อยู่นะที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นแผ่นดินที่ทุกคนเนี่ยมาสัมผัสแล้วก็เหมือนกับว่าอยากเป็นเจ้าของช่วยกันปกป้องนะว่าเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์นะท่านก็พลิกผืนแผ่นดินหาดอกหาผลที่เป็นประโยชน์ในการปลูกเช่นดอกไม้พันไม้ต่างๆจนกระทั่งมีเห็นชาวเขาเขาปลูกกาแฟเขาเหมาะอยู่ในที่เย็นที่สูงพระองค์ท่านก็หานักวิชาการแล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์กาแฟไปปลูกปลูกแล้วเนี่ยชาวเขาก็มีอาชีพขึ้นมา
อาชีพขึ้นมาก็มีรายได้เมื่อมีรายได้แล้วก็สามารถอยู่ได้เมื่ออยู่ได้แล้วคนที่เคยหนีเจ้าหน้าที่เคยตัดไม้ทำลายป่าก็หันมาปกป้องหันมาช่วยกันรักษาคนก็คนบนดอยก็มีความสุขมีผลิตผลเมล็ดกาแฟเนี่ยให้พ่อค้ามารับไปจนกระทั่งเป็นที่ต้องการของตลาดในเมืองนะพ่อค้าเขาต้องการจำนวนมากขึ้นก็บอกว่ากาแฟเนี่ยต้องการทางผู้ผลิตเนี่ยต้องการมากอยากให้บนดอยปลูกต้นกาแฟมากๆช่วยหาเมล็ดกาแฟเนี่ยจำนวนมากขึ้นกว่านี้ได้ไหมบนชาวเขาเนี่ยบนดอยเนี่ยเขามีความสุขพออยู่พอกินแล้วนะเขามีอาชีพนะเขามีรายได้แล้วเขาก็มีครอบครัวเขาก็พออยู่พอกินเขาก็มีความสามัคคีพร้อมเพียงกันมีความรักความอบอุ่นในความเป็นอยู่เขาให้คำตอบกับพ่อค้าที่มาต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์กาแฟว่าเขาไม่ต้องการนะไม่ต้องการที่จะไปตัดไม้ทำลายป่าเพื่อจะไปปลูกกาแฟมากขึ้นบนดอยยังมีความคิดอย่างนี้เลยว่าป่าเนี่ยทำให้กาแฟทำให้พวกเราเนี่ยอยู่ได้จากนี้ไปเราจะช่วยกันปกป้องป่าเราจะไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าเหมือนแต่ก่อนที่ปลูกฝิ่นนะทำให้ป่านี่หมดไปพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านประทานนะพระองค์เสด็จมาประทานความเป็นอยู่นะให้อยู่ดีกินดีนะแล้วเราก็มีความสุขถ้าเราไปทำตัดไม้ทำลายป่านะไม่มีป่ากาแฟก็อยู่ไม่ได้เมื่อไม่มีกาแฟเราก็อยู่ไม่ได้แต่นั้นพ่อค้าก็ต้องได้รับคำตอบจากคนบนดอยว่าพอแล้วนะเราพออยู่พอกินมีป่ามีเขามีครอบครัวพอแล้วนะไม่ต้องไปมากกว่านี้ถึงเราได้มากกว่านี้ถ้าเราตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยเราได้ไม่นานนะคนบนดอยมีความคิดนะว่าเราจะได้ไม่นานก็ได้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่นะของที่เราได้มาเนี่ยเหมือนกับว่ามรดกของลูกหลานก็จะหมดไปจริงอยู่เราตัดไม้ทำลายป่าแล้วเราได้ผลิตผลมากมายแต่ป่าที่จะเกิดขึ้นใหม่ต้องใช้เวลาอีกนานนะเคยมีป่าเราไปตัดป่าทิ้งเนี่ยป่าก็หมดไปแล้วกว่าจะลูกหลานมาโตขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นว่าโอ้ป่าเนี่ยหมดไปนะความสมบูรณ์นะเขาหมดไปน้ำก็ไม่มีป่าก็ไม่มีฝนก็ตกต้องไม่ตามฤดูกาลเนี่ยของลูกหลานก็จะหมดไปด้วยฉะนั้นเราก็ช่วยกันนะช่วยกันที่ว่าอะไรก็ตามนะที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยถึงเราต้องเสียประโยชน์ส่วนตัวไปบ้างนะแต่เชื่อเถอะนะว่านี่คือเป็นกำไรนะเป็นกำไรเหมือนกับว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสว่าทำงานกับฉันเนี่ยไม่มีอะไรฉันไม่มีอะไรให้นะนอกจากความสุขร่วมกันทำความสุขให้กับประชาชนฉะนั้นเรานึกถึงว่าคนไทยทั้งแผ่นดินณเวลาเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดไม่ได้จะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรระลึกถึงองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงมีพระนามพระฤทัยได้ปกครองแผ่นดินมา70ปีเป็นที่ประจักษ์เวลาเนี่ยไม่มีปากหรอกแต่เวลาเนี่ยมีวาจาบอกอะไรกับคนในปัจจุบันได้มากมายเหลือเกิน70ปีเนี่ยเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกนะไม่ใช่คนไทยคนที่อยู่บนแผ่นดินเนี่ยคนทั้งโลกเนี่ยจะอยู่ในยุโรปอเมริกาอยู่เอเชียหรืออยู่ถิ่นฐานใดก็แล้วแต่นะก็ทรงองค์พระเจ้าอยู่หัวทรงกระทำความดีนี้เป็นที่ประจักษ์ให้กับคนทั้งแผ่นดินนะพระองค์เนี่ยปิดทองหลังพระนะแต่ว่าอย่างที่ว่า
ปิดทองหลังพระนะถ้าปิดไปเรื่อยๆทองมันก็ล้นออกมาไปถึงหน้าองค์พระอยู่ดีนะฉะนั้นพระองค์นั้นปิดทองหลังพระเนี่ยทะลุถึงหัวใจคนไทย60ล้านคนได้นะความดีตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่คงเหลือแล้วก็คงทนนะพระองค์ทำความดีเนี่ยความดีของพระองค์ที่ทำไว้นะเป็นสิ่งที่ประจักษ์นะเป็นสิ่งที่คงทนเชื่อเหลือเกินว่าความดีที่พระองค์ได้สร้างเอาไว้เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นที่ประจักษ์อีกชั่วกาลนานเหมือนกับคนไทยมักจะระลึกเสมอว่าพระองค์สถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยตลอดไปชั่วนิจนิรันดร์นี่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องจริงคนอีสานก็เหมือนกันพอเล่าถึงพระเจ้าอยู่หัวแล้วพระองค์ทรงประทานฝนหลวงทำเขื่อนนะทำอาชีพต่างๆไว้ให้เนี่ยทุกคนอีสานก็มีความสุขคนบนดอยภาคเหนือก็เช่นกันนะคนภาคกลางถนนหนทางนะสะพานต่างๆนะที่พระองค์ทรงคิดค้นหาทางให้เรามีคมนาคมที่ไม่รถไม่ติดเดินทางด้วยความสะดวกสบายนะพระองค์ท่านก็คิดค้นให้นะจะแม้แต่ภาคใต้นะพระองค์ก็เสด็จไปปลูกป่าชายเลนนะเพราะทราบดีว่าภัยจากน้ำทะเลเนี่ยถ้าเราไม่มีป่าชายเลนแล้วเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติก็จะหมดไปน้ำก็จะมีคลื่นซัดให้น้ำกินแผ่นดินที่หมดไปทีละน้อยทีละน้อยแต่พระองค์ทรงเห็นว่าจะต้องใช้ธรรมชาติบำบัดนะให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาป่าชายเลนแล้วก็ช่วยกันปลูกป่าชายเลนจนกระทั่งเป็นที่ประจักษ์จากแผ่นดินที่หายไปทีละน้อยทีละน้อยก็มีป่าขึ้นมามีมวลสัตว์ทั้งหลายสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยเกิดขึ้นมากมายอาหารก็อุดมสมบูรณ์อาชีพของคนที่ปลูกป่าชายเลนในแถบนั้นถิ่นนั้นก็มีรายได้มากมายความสุขก็กลับมามากมายนะในเวลาเดียวกันธรรมชาติก็งดงามขึ้นมาอีกนะจากเคยที่มีแต่ความหมดไปนะธรรมชาติหมดไปเนี่ยกุ้งหอยปูปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็หมดไปด้วยแผ่นดินที่ถูกน้ำซอกก็หมดไปด้วยแต่พระองค์เปรียบเหมือนกับเป็นผู้ซึ่งมีพระปีอิจฉาสามารถทุกตารางนิ้วของประเทศไทยนะอยู่บนดอยท่านก็มีพระน้ำพระฤทัยที่จะพลิกแผ่นดินให้ไร่ฝิ่นกลายเป็นไร่พืชผลที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ได้นะจะอยู่ภาคกลางท่านก็หาทางนำการคมนาคมให้เกิดความสะดวกสบายนะจะอยู่ทางภาคอีสานนะท่านก็หาทางทำเขื่อนทำน้ำไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้ขาดน้ำมีน้ำเพื่อปลูกข้าวชาวนาชาวไร่ชาวสวนก็ไม่ลำบากมาภาคใต้พระองค์ท่านก็สามารถนะนำความสุขให้กับคนทุกภาคหรือแม้แต่ทางศาสนานะทั้งศาสนาของพระองค์ท่านประเทศไทยเนี่ยมีธงชาติไทยนะธงไตรรงค์นะมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะพระองค์ท่านก็บำรุงศาสนาทนุบำรุงนะจะเป็นอิสลามเป็นคริสต์จะเป็นพุทธพระองค์ท่านก็มีความอุปถัมภ์ให้ศาสนาทุกศาสนาเนี่ยมีความสำคัญเสมอภาคเหมือนกันหมดดังนั้นพระองค์เสด็จไปทางภาคใต้นะคนที่นับถืออิสลามก็ให้ความต้อนรับให้ความเคารพพระองค์ท่านเหมือนกับทุกภาคเลยดังนั้นเราก็จึงเชื่อว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเหมือนกับว่าพระองค์ท่านไม่ใช่เพียงเป็นพระเจ้าอยู่หัวของคนไทยเท่านั้นพระองค์ท่านยังเป็นพระเจ้าอยู่หัวของคนทุกศาสนาในโลกเนี่ยใครนับถือศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธพระองค์ท่านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราก็อยู่รวมกันได้มีน้ำใจมีไมตรีอยู่รวมกันได้ไม่แบ่งแยกนะไม่แบ่งแยกว่าอันนี้เหนืออันนี้อีสานอันนี้ใต้อันนี้กลางพระองค์ท่านเหมือนกับว่าพระองค์ท่านน่ะเป็นทุกอย่างของประเทศไทยจนมีคำพูด
ว่าพระองค์ทรงป่วยทรงประชวรเนี่ยหมอท่านก็ให้วินิจฉัยพระองค์ท่านว่าเป็นโรคไตโรคอะไรที่เป็นพระองค์แต่ว่าในเวลาเดียวกันพระองค์ก็เป็นประเทศไทยด้วยไม่ใช่เป็นประชวรอย่างเดียวเป็นประเทศไทยด้วยเป็นทุกอย่างที่ในประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาอย่างไรพระองค์ท่านก็สามารถนะมีพระสติพระปัญญานะใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหาหนทางแก้ไขปัญหานั้นได้โดยเฉพาะคำว่าพลังงานพลังงานเป็นสิ่งที่จำเป็นกับโลกมนุษย์มันมากเลยอย่างพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยพลังงานความร้อนเนี่ยนะพระองค์ท่านก็เห็นคุณค่าของพลังงานนะก็นำแสงอาทิตย์มาเป็นประโยชน์พลังงานจากน้ำทุกที่มีการเคลื่อนไหวพระองค์ก็สร้างเขื่อนนะเก็บน้ำแล้วก็ปล่อยพลังน้ำไหลออกมาปั่นเป็นไฟฟ้าดังเช่นเขื่อนภูมิพลเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นนะให้ประชาชนนั้นมีแต่ความสุขพลังน้ำพลังลมหรือแม้แต่ก้อนเมฆเนี่ยพระองค์ท่านเห็นว่าฝนเนี่ยเกิดจากเมฆทำให้เกิดฝนได้พระองค์ก็จะหาทางทำให้เมฆเนี่ยรวมกันก่อตัวกันพระองค์ก็ซึ่งสร้างเมฆนะใครจะคิดได้ว่าคนเนี่ยอยู่บนพื้นผิวดินแต่ว่าจะไปดึงเมฆให้ตกออกมาเป็นฝนนะใครจะคิดได้พระองค์ต้องใช้เวลาถึง14ปีนะโครงการสร้างฝนหลวงเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดวันเดียวหรือว่าคิดครั้งเดียวสำเร็จต้องทดลองต้องมีการให้ผู้รับใช้เนี่ยไปปฏิบัติงานแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะตกทุกครั้งนะฝนหลวงจะเกิดทุกครั้งกว่าจะเป็นโครงการฝนหลวงแล้วก็มีฝนมาจริงๆนะพระองค์ท่านก็ต้องใช้ความเพียรความพยายามหาหนทางระยะเวลาเนี่ยทางทีวีที่ได้เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านว่ากว่าจะเป็นโครงการฝนหลวงที่ให้มีฝนตกลงมาจากฟ้าจริงๆก็ต้องอาศัยความเพียรถึง14ปีนะ14ปีในที่นี้ก็คือว่าต่อเนื่องนะนะทำไม่ได้ก็ต้องหาทางทำให้จนสำเร็จก็จึงมีพระมหาชนกเนี่ยเป็นเครื่องหมายของผู้ซึ่งรับใช้พระองค์ในการทำฝนเทียมนะเป็นสิ่งที่ปักไว้ที่หน้าอกที่แขนเสื้อว่าเนี่ยการทำฝนหลวงไม่ใช่ของง่ายนะเป็นสิ่งที่ต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเพียรนะไปทำให้ฝนตกลงมาได้ต้องทำเมฆการทำเมฆเนี่ยก็ต้องใช้ความเพียรความพยายามให้เมฆเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ใช้เวลาให้เหมาะเจาะจนเกิดฝนได้ดังนั้นลองคิดดูว่าพลังงานที่ทำให้คนประเทศไทยมีความสุขเนี่ยนะพลังน้ำพลังลมพลังสติปัญญาของพระองค์ท่านทำให้คนไทยมีความสุขได้โดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยพลังมวลชนของพวกเราเลยคือพลังงานพลังใจของคนไทยทุกคนนะใส่เสื้อดำแล้วก็แสดงออกถึงความไว้ทุกข์ใส่ชุดดำแสดงออกถึงความไว้ทุกข์นะก็หมายความว่าจากนี้ไปเราคงไม่ทำทุกข์อะไรเพิ่มขึ้นมาอีกนะใส่ชุดดำแล้วเราก็ไว้ทุกข์ไม่ไปกินเหล้านะใส่ชุดดำแล้วเราก็ไว้ทุกข์นะอะไรที่เคยไม่ดีเราต้องไว้ก่อนนะเคยเป็นเล่นการพนันนะแล้วก็เลิกเคยขโมยเคยฆ่าเคยผิดลูกผิดเมียกล่าวคำหยาบเสพของมึนเมาเนี่ยคนไว้ทุกนี่ต้องมีสิทธิ์คนไว้ทุกนี่ต้องทุกต้องไว้ก่อนนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับว่าเราไปซื้อของเนี่ยถ้าเราต้องการซื้อสินค้าในจำนวนราคา100บาทถ้าของนั้นเกิน100บาทเขาบอก200บาทเราก็บอกไว้ก่อนนะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าไว้ก่อนเหมือนกันถ้าเราไว้ทุกข์เนี่ยนะอะไรที่เราเคยทำไม่ดีนะเคยโกรธเราก็ไว้ก่อนนะอะไรเคยที่เราทำแล้วเสียหายกับตนเองเสียหายกับครอบครัวเสียหายกับผู้อื่นนะเคยขโมยเคย
ผิดลูกผิดเมียก่าวคำหยาบเสพของมึนเมาผิดศีลผิดธรรมพวกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นต้องไว้ทุกข์ต้องไว้ก่อนนะเป็นโอกาสให้คนไทยที่เราเห็นอยู่ได้ทำแต่ความดีทั้งหมดเนี่ยเมื่อที่ผ่านมาในวันที่8ธันวาคมเนี่ยทางวัดสังฆทานก็ได้มีโอกาสนำคณะพระภิกษุจำนวน20รูปเนี่ยเข้าบรมราชวังได้กราบพระบรมศพนะแสดงความสักการะพิจารณานะสังขารว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยนะไปถึงแล้วนะในวันนั้นวันที่8เนี่ยจริงๆก็เห็นภาพอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าเห็นอยู่กับตาเลยคนนี้ก็ได้ไปในวันนั้นเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนนะโชคดีที่ได้สัมผัสว่าองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จไปที่ไหนก็นำความสุขความสงบไปทุกถิ่นฐานไม่ว่าเวลาใดจะเป็นกลางวันกลางคืนหน้าหนาวหน้าร้อนพ.ศ.ใดปีใดนะพระองค์ท่านเสด็จไปที่ไหนที่นั่นก็มีแต่ความสุขความสงบในวันที่8ธันวาคมปี2559ปีนี้ที่ผ่านมาไม่กี่วันถึงแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้วณสถานที่ท้องสนามหลวงก็ดีณบรมราชวังก็ดีมีแต่ความสงบไม่มีใครตึงตังเสียงดังคนเฒ่าคนแก่ก็มีแรงเด็กเล็กก็ไม่งองแงนะคนที่ไปสักการะพระบรมศพก็มีความสำรวมนะมีความตั้งใจนะเป็นสิ่งที่เป็นพระบารมีของพระองค์บันดาลให้สถานที่ตรงนั้นนะมีแต่คนดีๆนะเกิดขึ้นนะไม่มีใครตึงตังเสียงดังไม่มีใครแสดงออกท่าทางไม่ดีทุกคนไปด้วยอาการของน้อมที่จะสักการะพระองค์ท่านนะเพราะว่าให้ความเคารพความจงรักภักดีเป็นอย่างมากนะไปแล้วก็เชื่อว่าต้องหาทางนะหาโอกาสหาเวลาไปอีกบางคนไปถึง9ครั้งแล้วก็มีบางคนไปมากกว่า9ครั้งก็มีทั้งที่ทางทีวีก็ดีทางวิทยุทางหนังสือพิมพ์ก็ดีว่าการวันการที่มีประชาชนพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านเดินทางไปสักการะเนี่ยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 30,000 ถึง 40,000 แต่แล้วคนก็ไม่เคยน้อยกว่านี้เลยนะก็มีสัตว์การที่มีความจงรักภักดีเนี่ยเดินทางมามากมายเหลือเกินก็เป็นบรรยากาศที่ว่าเป็นความที่เชื่อว่าพระองค์ท่านบันดาลได้นะบันดาลให้ใจคนของคนเนี่ยจากใจร้อนนะก็ใจเย็นลงได้จากใจที่แบบวางอะไรไม่ได้เลยนะแต่พอมาสักการะแล้วก็วางเรื่องต่างๆได้ปัญหาอะไรที่ว่ายากๆเนี่ยเชื่อเถอะว่าถ้าเรานำปรัชญาของพระองค์ท่านศาสตร์ของพระราชาเนี่ยนะจะสามารถนะแก้ปัญหาได้ทุกปัญหานะเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าพวกท่านแก้ปัญหาให้กับคนไทยถึง60ล้านคนท่านก็ยังแก้ได้ปัญหาครอบครัวในบ้านเราเนี่ยนะพี่น้องหรือแม้แต่คนที่ทำงานก็ต้องมีไม่ถึงล้านคนแน่นะถ้ามีอยู่กันครอบครัวไม่ถึง10คนถ้าอยู่ที่บริษัทก็ไม่ถึงละพันคนอะไรอย่างเงี้ยเท่าว่าเราเอานำหลักศาสตร์ของพระราชานะมาแก้ปัญหาได้นะเช่นคำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะถ้าเรามีจิตใจที่แล้วเราถึงพระองค์ท่านนะเราก็จะแก้ปัญหาได้หมดคนที่เหนื่อยนะทำความดีแล้วไม่มีใครยกย่องลองนึกถึงพระองค์ปิดทองหลังพระเนี่ยนะเราก็ดีใจว่าความดีแต่พระองค์ทำก็ไม่เคยให้ใครยกย่องพระองค์นี้ไม่เคยทำความดีแล้วอยากให้ประชาชนรักพระองค์นะพระองค์ทำความดีแล้วก็ขอให้พวกเราเนี่ยมีความรักความสามัคคีมีความสุขนั่นคือสิ่งที่พระองค์
มีปณิธานที่จะทำความดีนะให้กับประชาชนว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามฉะนั้นพวกเราก็อย่าได้ท้ออย่าได้ถอยนะในการทุกข์ยากลำบากในการทำความดีว่าเราทำความดีแล้วทำไมความดีจึงไม่ปรากฏนะเราทำไปเถอะนะวันนี้ยังไม่ปรากฏหรอกเหมือนเดินธรรมญาตาเนี่ยวันนี้เพิ่งเดินจากนนทบุรีไปไม่ถึงไหนหรอกนะยังไม่พ้นจังหวัดนนทบุรีก็ยังไปไม่ไกลนะคืนนี้ก็ไปไม่ไกลพักที่นนทบุรีนี่เองเหมือนกันการทำความดีเนี่ยต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรนะพระองค์ท่านสร้างความดีมา70ปีในการครองราชเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเราทำความดีชีวิตของเราจากนี้ไปนะก็ลองทบทวนดูก็แล้วกันบางคน30 40 50 60 60ไปแล้วนะจะเหลืออีกสักกี่ปีอายุเราคงไม่ถึง100ปีแน่ฉะนั้นจากนี้ไปเชื่อว่าเราทุกคนควรที่จะมีกำลังจิตกำลังใจนึกถึงองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลที่10ที่ปัจจุบันนี้พวกเราก็มีพระราชานะซึ่งเป็นพระโอรสของรัชกาลที่9เกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องแสดงความจงรักภักดีนำปรัชญาของศาสตร์ของพระราชานะปรัชญาที่พอเพียงมาช่วยกันนะช่วยกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะให้แผ่นดินไทยนะเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะไปอยู่ที่ไหนคนที่อยู่กับเรานะเราก็มีศีลมีธรรมทำให้คนที่อยู่กับเรามีความสุขนะเราไปอยู่ที่ไหนแห่งคนใดเราก็นำความสุขให้กับสถานที่ตรงนั้นนะให้ทุกคนรักกันสามัคคีกันนะไปแล้วให้เราภูมิใจว่าเราเกิดมาเพราะว่าเรามีพระเจ้าอยู่หัวนะเป็นผู้ทรงธรรมนะเป็นพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนฉะนั้นลองคิดดูว่าการเวลาจะผ่านไปอีกไม่นานนะปี2559นี่อีกไม่นานนะโลกนี้หมุนไม่เคยหยุดเลยนะวันเวลาไม่เคยรออีกไม่นานจะขึ้นพ.ศ.ใหม่ละนะเป็นพุทธศักราช2560 2559ก็ต้องอำลากันไปชีวิตของคนก็เหมือนกระเทียนที่จุดไว้กลางแจ้งนะหมดไปสั้นไปสั้นไปน้อยลงแต่ว่าเราจะเหลืออะไรไว้ล่ะนะเราก็50 60อายุเราก็ไม่ได้มากขึ้นนะอายุเราหมดไป50ปี60ปีละไอ้ที่เหลือเนี่ยเหลือไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเราคิดถึงหลักธรรมแล้วเนี่ยหลักธรรมแล้วชีวิตของเราเนี่ยมีอยู่เพียงแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านั้นเองไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นพระเป็นโยมคนรวยคนจนนะพูดถึงธรรมะแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงต้องละสังขารก่อนจะละสังขารนะพระองค์ท่านก็มีปัจฉิมโอวาทว่าจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเพราะสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงลองนึกถึงพระองค์หมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ท่าน 2,000 กว่าปีนะ 2,000 กว่าปีพระองค์ทรงเข้าสู่ปรินิพพานณเมืองกุสินารามณนะเวลานั้นลองนึกดูว่าคนทั้งชมพูทวีปเนี่ยหลั่งไหลกันมาสักการะพระบรมศพของพระพุทธเจ้ามากมายเหลือเกินณเวลานั้นมีพระราชามากมายนะที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็มาประชุมกันนะไม่น้อยกว่า16แคว้นมากันมากแล้วก็ประชาชนที่ตามเสด็จพระราชามาอีกล่ะลองนึกดูว่าณเมืองกุสินาราจะมีประชาชนมีพระราชามีคนมาเนืองแน่นแค่ไหนนะพระองค์ท่านก็ส่งประธานประชิมโอวาทว่าทรงจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดความประมาทในที่นี้ก็คือว่าเราประมาทว่ายังไม่แก่ประมาทว่ายังไม่เจ็บยังไม่ตายนี่คือประมาทนะ
จริงๆแก่ทุกวันเจ็บทุกวันตายทุกเวลานาทีนะต้องคิดอย่างนั้นต้องพิจารณาอย่างนั้นเพราะจริงๆแล้วเราสู้ความแก่ความเจ็บความตายสู้ไม่ได้แน่นอนเรามีเงินมีทองเราซื้อผ้าซื้อเครื่องนุ่งห่มซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรซื้อได้หมดแต่ซื้อความแก่ซื้อความเจ็บซื้อความตายไม่ได้เงินทองไม่มีค่าเลยถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาตกอยู่ในความประมาทนะก็ไปลุ่มหลงอยู่ความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้ว่าจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอะแล้วเราก็ไม่ควรประมาทถึงเราจะมีคนรักเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นหลานหรือบริวารมากมายสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะมาสู้รบกับความแก่ความเจ็บความตายไปได้สู้กับกรรมไม่ได้แน่นอนถ้าเราทำกรรมไม่ดีคนเหล่านี้จะมาไม่ให้เรารับผลของกรรมนั้นเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราทำกรรมดีเอาไว้นะคนเหล่านั้นจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนที่เรารู้จักหรือคนไม่รู้จักหรือคนที่เราโกรธเราเกลียดเนี่ยหรือเขาโกรธเขาเกลียดเราเนี่ยแต่ถ้าเราทำความดีเอาไว้ให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุธรรมเนี่ยกรรมอันนี้ก็ให้ผลนะให้ผลบันดาลความสุขทั้งหมดเลยเหมือนองค์พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนจะไปนิพพานนะพระองค์เคยทรงตรัสไว้ว่าเรารักพระราหุลอย่างไรเราก็รักพระเทวทัตเท่านั้นเรารักพระเทวทัตอย่างไรเราก็รักพระราหุลเท่านั้นนามพระทัยของพระพุทธเจ้านี้เป็นกลางที่สุดบริสุทธิ์ไม่โกรธไม่เกลียดใครรักพระราหุลเปรียบเหมือนพระโอรสรักพระเทวทัตที่มาปลงพระชนชีพของพระองค์ทำสงให้แตกกันเนี่ยพระองค์ก็รักเท่ากันมีความรู้สึกเมตตาเท่ากันนี่เป็นสิ่งที่พวกเราก็ลองมาพิจารณาดูว่าชีวิตของเรานี่อย่าได้ประมาทเลยนะอะไรไม่ดีเราทำมาเยอะแล้วพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีเนี่ยให้ผลเป็นทุกข์กับตนเองด้วยกับผู้อื่นด้วยเราตกอยู่ในความประมาทเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับกรรมอันนั้นฉะนั้นเราก็ลองแก้ไขนะเรามีแบบพ่อแม่เป็นแบบที่ดีนะมีความอดทนมีความเสียสละเรามีครูบาอาจารย์มีสติมีปัญญาสั่งสอนให้เราคิดนึกในทางที่ถูกเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามีพระราชาผู้ทรงธรรมชีวิตของเรานี้อยู่กับสิ่งดีๆทั้งหมดดังนั้นเราไม่ควรประมาทเลยว่าเราจะต้องให้สิ่งดีๆเหล่านี้มาบันดาลให้เรามีความสุขต้องเชื่อกรรมว่าพระห้าวันต้องมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในกรรมศรัทธาในพ่อแม่เราต้องกตัญญูศรัทธาในองค์พระมหาพระราชาพระมหากษัตริย์นะผู้ซึ่งนำพาให้เรามีความสุขเราต้องจงรักภักดีนะพระองค์เป็นแบบนะทำแต่ความดีปกครองแผ่นดินมา70ปีนะเป็นที่ประจักษ์ว่าความดีเนี่ยจะนำความสุขให้เราเป็นที่ประจักษ์แล้วดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันช่วยกันทุกคนนะอย่าได้ประมาทด้วยกายวาจาใจทำแต่ความดีให้ตนเองเนี่ยไม่เป็นภัยเป็นอันตรายไม่เป็นภาระให้ใครนะช่วยตนเองคำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะก็คือว่าเราก็อยู่ในที่ของเราได้นะอยู่ในที่ของเราก็คือว่าเราสามารถที่จะทำกินของเราได้นะมีอะไรเราก็พอนะเรามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีสามีมีภรรยาเราก็พอไม่ต้องไปหาภรรยาใหม่สามีใหม่ไม่ต้องไปหาอะไรที่มันมากทำให้ภาระมากมายนะหน้าที่การงานจะได้รับค่าจ้างค่าเหนื่อยนะจะมีเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าเรารู้จักใช้นะเราเก็บบ้างเนี่ยก็จะพอชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราคิดให้ดีนะมันก็มีแค่ปัจจัย4เท่านั้นเองร่างกายของคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีแค่เพียงปัจจัย4เท่านั้นเองคืออาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยนะถ้าเราอยู่ได้เนี่ยก็ไม่ลำบากนะโดยเฉพาะแผ่นดินไทยเนี่ย
เหมือนที่ไปเดินธรรมยาตาเนี่ยไม่ได้เอาว่าสังฆทานไปด้วยนะเพียงแต่ว่าเอากายกับใจไปแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมีปัจจัยสี่พร้อมหมดนะไปที่ไหนก็ไม่ลำบากนะขอให้เราไม่ประมาทกันแล้วกันแล้วก็มีศรัทธาในการที่จะทำความดีชีวิตของเรานี้ไม่ได้เป็นของที่ยาวนานนะไม่นานหรือไม่ถึงร้อยปีแน่นะชีวิตของเราพิจารณาแล้วนะว่าเป็นของพ่อแม่นะร่างกายเป็นของพ่อแม่แล้วสิ่งที่เรามีความสุขมีความทุกข์เนี่ยเป็นเพราะตัวเราเองทำขึ้นไม่มีใครบันดาลนะไม่มีใครบันดาลใครก็ทำให้เราทุกข์ไม่ได้ใครก็ทำให้เราสุขไม่ได้องค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงตรัสว่าประชาชนเดือดร้อนเนี่ยถ้าเราเอาเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเอาอาหารเครื่องใช้ไปแจกเนี่ยเหมือนกับถมน้ำถมทะเลให้เต็มยากถมไม่ได้ทางที่ดีต้องให้อาชีพให้สติให้ปัญญานะให้เขามีอาชีพทำกินให้เขามีที่อยู่ทำกินนะเหมือนกันนะเราเนี่ยจะมีความสุขอยู่ได้นะเราขอใครไม่ได้นะเราต้องงดทำบาปด้วยกายวาจาแล้วก็ใจเราต้องการความสุขเราก็มันมีความเพียรทำความดีให้ทานรักษาศีลทำจิตทำใจทำกายวาจาใจให้ดีนี่ก็เป็นโอกาสที่เราได้มีชีวิตนะอยู่กับความดีแล้วก็อยู่ในแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเป็นสิ่งที่เราต้องมีจะต้องได้นะชีวิตเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีแน่นอนในโอกาสที่วาระที่เราเดินทางธรรมยาตาในครั้งนี้นะก็เป็นโอกาสที่ให้ญาติโยมได้มีโอกาสมาร่วมบุญนะถ้าไปพบพระคณะธรรมยาตานะก็ให้ญาติโยมมาทักมาทายกันบ้างนะพวกเราก็ไปด้วยการที่ว่าเหมือนก็เป็นญาติกันหมดนะไปที่ไหนก็มีหัวใจเป็นคนไทยมีหัวใจที่ซึ่งเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนกันทั้งหมดนะที่สุดแล้วเวลาของรายการเสียงธรรมนำทางนี้ก็เดินมาถึงเวลาสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ก็อยากให้เราระลึกถึงว่าสิ่งที่เราต้องมีต้องได้เนี่ยนะก็คือขอให้เรามีสตินะมีสติทุกแห่งหนสติในที่นี้ก็คือสติในหลักมหาสติปัฏฐาน4นะหลวงพ่อสนองกตปัญโญมักจะเผยแผ่ธรรมะแล้วก็เป็นประจำให้ทุกคนยึดหลักประพฤติปฏิบัติในสติปัฏฐาน4นะในกายนะเวทนาจิตและธรรมนะเห็นกายตัวเองรู้กายตัวเองพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เห็นกายเห็นเวทนาเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกทางกายทางใจก็เช่นกันสุขทุกข์นะร่างกายมีทั้งสุขทั้งทุกข์จิตใจก็เหมือนกันอุเบกขาวางเฉยสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นกันกายเวทนาจิตจิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องประพฤติปฏิบัตินะทุกอย่างมารวมอยู่ที่จิตทั้งนั้นจะดีหรือไม่ดีจะถูกจะผิดนะเสียใจทุกข์ใจจิตนี่เป็นประธานเป็นหัวหน้าเลยนะถ้าเรารักษาจิตเราได้นะอันนี้แหละคือการปฏิบัติกายเวทนาจิตธรรมนะธรรมที่เกิดขึ้นจะเวลาใดนะก็ไม่มีตัวไม่มีตนก็ขอให้เราอย่าได้ประมาทอย่าได้ประมาทในธรรมทั้งหลายนะเห็นว่าธรรมทั้งหลายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัพเพธรรมะอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่นะก็ไม่มีฉะนั้นให้เรามีสตินะมีสติในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ได้นะขอให้เราได้การประพฤติปฏิบัตินั้นมีผลนะผลในที่นี้ก็คือมีการปฏิบัตินี้เป็นผลให้เราเนี่ยมีความสุขในชีวิตมีทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้มีทุกข์แล้วก็ไม่ยึดในทุกข์แล้วก็ไม่ทำทุกข์นี้ให้เกิดขึ้นอีกนะก็หวังว่าในรายการเสียงธรรมนำทาง
นะก็จะเป็นสาระธรรมให้เราได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะให้เรามีสติมีปัญญาในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะธรรมะเป็นสิ่งที่เราต้องน้อมมาประพฤติปฏิบัตินะธรรมะอยู่ที่กายที่ใจเรานี่เองนะให้เรามีสตินะในหลักสติปัฏฐาน4นะกายเวทนาจิตธรรมโอกาสนี้เวลาก็พอสมควรที่สุดแล้วก็ขออนุโมทนากับพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนแล้วก็พระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านที่ร่วมเดินทางธรรมยาตาในครั้งนี้จากนนทบุรีไปถึงเชียงรายนะแล้วพวกเราทุกคนก็อย่าได้ประมาทว่ายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะขอให้เราทุกคนนะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วก็ไว้ทุกข์ด้วยการไม่ทำทุกข์เกิดขึ้นอีกแล้วก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่10ว่าเราจะเป็นพระสงฆ์นิกรเป็นคนไทยที่มีความรักความสามัคคีนะทำให้แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนี้เป็นที่ประจักษ์ให้กับคนทั้งโลกว่าเราเป็นคนไทยที่มีแต่ความสุขความเจริญ สัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ